จนถึงตอนนี้นะครับมีคนที่ไปลงทะเบียนจดแจ้งขอปลูกกัญชา 100,000 กว่าคนแล้วครับคุณแอมหลักๆจะผ่านเว็บไซต์ก่อนในเบื้องต้นนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านออกมาย้ำเลยนะครับปลูกเพื่อทางการแพทย์ได้ปลูกเพื่อการดูแลสุขภาพได้แต่ห้ามใช้เพื่อการสันทนาการนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงครั้งที่1ครับซึ่งก็มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยครับคุณอนุทินเน้นย้ำเลยนะครับเป้าหมายหลักในการออกกฎหมายให้กัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท5เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกดูแลสุขภาพของตัวเองได้และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพรอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ใช่เพื่อสันทนาการนะครับแล้วเตรียมจะแจกชุดทดสอบเทสคิตวัดสาร THC หากพบเกินร้อยละ 0.2 ก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยฟังเสียงคุณอนุทินครับเพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของสังคมเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็ได้ผลิตไอ้ตัวเทสคิตออกมาแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าจะนำไปสมมติไปขายก๋วยเตี๋ยวถ้าจะทำนำช่อดอกไปต้มน้ำเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาจะมีเทสคิตไว้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้วัดก่อนแล้วก็ได้แจ้งแล้วก็ต้องแจ้งให้กับลูกค้าว่ามันจะมีส่วนผสมของกัญชาแบบนี้นะแต่ว่ามันอยู่ภายใต้มาตรการนะครับว่ามันไม่เกิน 0.2 อะไรก็แล้วแต่นโยบายกัญชงกัญชาเสรีเนี่ยมีคำว่าเพื่อการแพทย์และสุขภาพโดยตลอดเลยนะครับไม่ใช่เพื่อการมึนเมาไม่ใช่เพื่อการสวนเสเฮฮาหรือว่าเพื่อการสันทนาการนะครับการสันทนาการมีได้แต่ว่ามีได้อยู่ภายใต้กรอบที่เราได้กำหนดว่านั่นคือความปลอดภัยแล้วนะครับเพราะนั้นการไปใช้ด้านคุณสมศักดิ์รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกนะครับที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆขึ้นมาให้ครบถ้วนในทุกด้านประมาณ 6-7 ชุดเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรวมถึงดูเรื่องปัญหาข้อกังวลของสังคมพร้อมวิธีการแก้ไขด้วยว่าต้องทำอย่างไรโดยเป็นมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ครับขณะที่นายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็บอกครับประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชาไม่ต้องขออนุญาตนะแต่ให้จดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ปลูกก่อนที่พรบ.กัญชากัญชงจะประกาศบังคับใช้ซึ่งในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาแล้วประมาณ 100,000 คนส่วนอีกช่องทางนึงครับคือประชาชนสามารถจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ก็ได้plukancha.fda.moph.go.th โดยวันนี้อย.จะออกรับเป็นใบที่เรียกว่าใบรับจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคนที่มาจดแจ้งนะครับอย่างไรก็ตามหากพบการกระทำความผิดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็สามารถถอนการจดแจ้งได้เช่นกันการจดแจ้งปลูกในวันนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ปลูกก่อนที่พรบ.กัญชากัญชงจะประกาศบังคับใช้ในอนาคตโดยให้แจ้งตามวัตถุประสงค์การปลูกจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและใช้ในครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ในการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายกรณีที่เป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านและเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในทางอุตสาหกรรมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ